หลังจากที่ขายของใน Lazada นะครับเราก็อยากจะรู้ว่ารายได้ของเราในแต่ละเดือนเนี่ยได้สักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดูสรุปรายได้ผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับโดยการทำตามวิธีนี้นะครับสำหรับช่องทางติดต่อสอบถามพูดคุยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้ในเพจ Upsumi Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับในขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิดแอปพลิเคชันของ Lazada Seller Center ก่อนเนาะหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับมันจะมีคำว่าการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับอยู่ตรงนี้นะครับให้เรานะครับมาเลือกตรงนี้เข้าไปนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คำว่ายอดขายตรงนี้นะครับจิ้มตรงนี้เข้าไปนะครับสำหรับหน้านี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์นะก็ให้เพื่อนๆนะครับมาระบุวันที่โดยการเนี่ยครับมาเลือกวันที่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเนาะมันจะมีดรอปดาวน์ตัวเลือกให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆเลือกดูได้ว่าจะดูเป็นรายวันราย7วันรายสัปดาห์หรือรายเดือนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะก็เพื่อนๆมาเลือกดูได้เลยนะครับถ้าผมอยากจะดูแบบรายเดือนนะครับผมก็จะจิ้มคำว่ารายเดือนตรงคำว่าเดือนตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นยอดขายอยู่นะครับมันจะแบ่งเป็นแต่ละเดือนให้เพื่อนๆได้เลือกดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวซูมเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นอยู่ว่าในเดือน9นะครับผมขายได้แค่ 2,239 บาทนะครับส่วนเดือน10นะครับขึ้นมานิดนึงนะขยับมาเป็น 2,704 บาทนะครับนี่ก็คือยอดขาย2เดือนล่าสุดของผมนั่นเองนะครับก็เวลาว่างจากงานประจำนะครับผมก็จะมาขายออนไลน์แล้วก็ทำคลิปวิดีโอลง YouTube นั่นเองนะครับซึ่งยอดขายอาจจะไม่ได้เยอะมากมายเนาะเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งจะเริ่มขายได้แค่2เดือนแล้วก็ยังไม่ได้เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญมากนักนะครับแต่ว่ามีเวลาว่างก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนั่นเองนะครับถึงวิธีการดูอัปเดตยอดขายของเรานะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับเล็กๆน้อยก็ยังดีนะครับก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ